ที่ได้อบรมเรื่อง ACLS แต่อาจจะนานแล้วก็พอมีความรู้เรื่องนี้ก็พอดีที่ไปเลือกกั้นหายใจไปอะไรไปมันก็จะมีภาวะเนี่ยหรือเกิดติดเชื้ออะไรที่เราเป็นภาวะข้างในที่เราสังเกตไม่ได้แล้วมันก็สายออกมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะได้คือมันจริงๆเราจะไม่ได้มาสอนเกี่ยวกับพวกแอดวานซ์ CPR เนาะในกรณีนี้อาจจะให้ต้องเป็นเฉพาะทางจริงที่มันเริ่มเป็นอาการเริ่มก่อนที่จะเป็นภาวะหมดสติถ้าเป็นศัพท์ทางการแพทย์ก็คือเป็นภาวะที่ช็อกก่อนแล้วค่อยไปอันเลทก็คือภาวะช็อกก็คือจริงๆมันเกิดได้จากการเสียเลือดอันนี้จะเป็นเนื้อหาภาวะการไหลเวียนเลือดสิ่งที่เราจะดูได้ก็คือความดันถูกไหมการที่เราจะเช็คว่าการไหลเวียนเลือดมันดีไม่ดีพื้นฐานง่ายๆเลยวัดความดันนะคะ100-140โอเคแต่ถ้าให้ดีนะที่เกณฑ์ดีจริง120แต่ว่าถ้าเขาบอกว่าถ้าสุขภาพดีแข็งแรงออกกำลังสม่ำเสมอความดันช่วงนี้จะลดลงก็คืออยู่ประมาณ100-120แต่ถ้าคนทั่วไปอ่ะ120-140เขางงไหมอ่ะไม่งงก็คืออย่างที่เหมือนที่เขาเรารู้กันเนาะพอคนออกกำลังกายดีๆอ่ะหลอดเลือดกับหัวใจอ่ะแข็งแรงเพราะฉะนั้นการปั๊มแต่ละทีมันจะพุ่งไปถึงพวกเนื้อเยื่อปลายมือปลายเท้าได้ดีพวกเนี้ยหัวใจจะเต้นช้าและความดันก็จะค่อนข้างดีอยู่แล้วก็คือไม่ต้องบิดตัวแรงมันก็พุ่งไปได้หลอดเลือดทางเดินมันสะอาดเพราะฉะนั้นถามว่าเพจมากๆก็คือความดันตัวบน100-140โอเคนะก็ให้แค่ระวังว่าถ้าความดันพวกนี้เปลี่ยนแปลงมันก็ส่งผลให้คนไข้อาจเริ่มแรกก็จะมึนมีอาการมึนมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ามึนในภาวะที่แค่เปลี่ยนท่านั่งสักพักแล้วมันหายอันนี้ไม่ได้มีเป็นภาวะที่เรียกว่าวิกฤตนะคะแต่ภาวะที่วิกฤตคือความดันที่มันตกแล้วมันไม่ปรับขึ้นมาอันนั้นคือเป็นระบบการตอบสนองภายในของคนไข้อาจจะด้วยโรคที่เขาเป็นด้วยภาวะบางอย่างที่เกิดขึ้นแล้วผิดปกตินะคะแต่ใช้งานแล้วกลับมาเป็นเลือดดำเข้าสู่หัวใจอีกทีนึงเพราะฉะนั้นวงจรพวกเนี้ยท่อต่างๆนะคะถ้ามันมีปัญหามันก็คือภาวะที่ว่าเสียเลือดหรือเสียสารน้ำออกไปจากร่างกายเนาะเต้นตุ๊บตุ๊บตุ๊บไหมนี่แหละคือชีพจรเพราะฉะนั้นเวลาเราจะจับชีพจรคนไข้หรือชีพจรโดยเบสิกจับตรงนี้แหละเรเดียลอาร์เตอรี่เนาะถ้าเป็นสับแพทย์แต่ว่าถ้าคนไข้หมดสติชีพจรมันเต้นอ่อนมากบางทีเราจะไม่รู้สึกว่าตุ๊บตุ๊บตรงนี้นะสิ่งที่เราจับคือเส้นเลือดที่ใหญ่ขึ้นคือเส้นเลือดที่คอนะคะก็คือจะลูกกระเดือกเราข้างๆออกไปประมาณ2นิ้วกดไปลองจับตัวเองรู้สึกไหมที่เราอาจจะคือเราเห็นสังเกตอาการภายนอกได้แต่ว่าเราไม่รู้ที่นู่นมีผู้ที่สองคนโอเคนะคะดีนะที่โอเคนี่ก็คนแบบว่าเริ่มรู้จักก็คือเครื่องจะพิมพ์ไฟฟ้าหัวใจที่เรียกว่าพี่พยาบาลเขาค่อนข้างเก่งครับก็เลยทำให้เคสเนี้ยรอดแต่ตอนนี้นอนไอซียูนะแต่ก็ไม่ได้แบบว่าอันคอนเชียสอะไรนะครับก็ปั๊มกันเหมือนกันปั๊มเหมือนกันก็เลยสำคัญเป็นเรื่องที่สำคัญเลยฝากน้องๆว่าพยายามฝึกให้เป็นแล้วเกิดวิกฤตอะไรเนี่ยพยายามสื่อสารกับในทีมให้สอบให้ละเอียดนะครับในแต่ละเดย์บางทีนักกายภาพเราไม่รู้หรอกใจอ่ะมันมีแฝงอยู่อ่ะเขาทีมเน้นไปก็มันเสี่ยงตลอดเวลาเนาะฝากพี่ฝากไว้แล้วกันนะคะลงไปวางเนาะแล้วก็เอาน้องมาดีกว่าค่ะแรงดีๆถอนต้องเตรียมเอ้าต้องทำทุกคนนะจะได้อย่างน้อยคือได้รู้ว่าเฮ้ยทำแล้วมันรอดแน่ช่วยด้วยทำไมทำสมุดสติครับครับตำแหน่งที่วางฐานมั่นคงนี่นะมนุษย์ไหนลองดูยังว่าโอ้โหเลยแรงกระดูกกระดูกหักไปแล้วหนึ่งรอบไปแล้วจังหวะเมื่อกี้เราบอกไปแล้วนะเร็วและแรง100-120ครั้งต่อนาทีค่ะนับ1
เอออาบน้ำไปลูกเอา30มีรอบนึงเริ่มเลยจ้ะครบยังอ่ะครบแล้วอ่ะมีคนช่วยคุณหายใจนะคะมีน้องให้ช่วยหรือเปล่าเอ้าแก้มโอ้โหแสดงดีดีพี่เร็วช่วยอะไรช่วยหายใจเลยนะคะส่วนใหญ่คนช่วยหายใจก็จะอยู่ข้างบนข้างล่างเนาะการเปิดทางเดินหายใจให้ได้ดีที่สุดคืออ่ะก็เรียกเพชรคิ้วคือเอาก็คือกดหน้าผากกับเชยคางเนาะระวังนะคะเชยคางเอาแค่กระดูกนะอย่าไปกดหลอดลมคนไข้แล้วก็ถ้าเราอยู่ในสถานพยาบาลมันจะมีแบบมือไหมก็มีวิธีก็คือพอจับเชยคางแล้ววางยังไงวางให้ครอบปากจมูกไม่เลยไปที่ไม่เลยจับคางจับที่มันลุ้มนะครับเชฟจำได้ไหมนิ้วโทษนะคะนิ้วชี้อันนี้เชยกระดูกแล้วก็คืออันนี้ก็วางอยู่ที่มันแล้วก็บีบ2ทีใช่ไหมแต่ถ้าคนไข้มีปัญหาตกจากที่สูงนะคะใช้วิธีจอทัดแล้วเอาปั๊มก็ได้แล้วก็คนที่ปั๊ม30เมื่อกี้ปั๊มต่อปั๊มต่อเลยจ้ะ30ไหวไหมเอาใหม่นะอันนี้ก็คือแขนยังงอนนิดนึงเนาะแขนตึงเลย2 3 4 5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 แต่ระวังหยุดอย่างเงี้ยอย่านานนะจริงๆเขาก็คือแค่ประมาณ2วิต้องปั๊มต่อแล้วนะไม่ใช่บีบก็คือวิหนึ่งแล้วก็ปุ๊บปั๊มต่อแต่แอมโบไม่ต้องเสียบไม่ต้องผ่านน้ำเสียบเธอเรียกเขาเลยค่ะช่วยค่ะมีความปกติอยู่ตรงนี้ค่ะต้องคำเขาก่อนนะจริงๆก็ต้องคำเขาจริงๆว่าคำแล้วได้ป่ะโอเคไม่มีตึ๊บเขาอยู่ฝั่งนี้เล่นต่อแล้วมีความขัดข้างแล้วผมด้วยใช่ป่ะหาตำแหน่งก่อนลองกดตำแหน่งแล้วลองกดดูก่อนเดี๋ยวซิปล่อย2นิ้วมันต่ำไปอ่ะขึ้นมาอีกหน่อยต่ำไปตรงนี้ถ้าวัดดูก็คือดูเดี๋ยวต้องออนไลน์ค่ะแต่การเลือก17 34 5 34 5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 ถอนที่สุดถอนที่สุดขอบคุณเลยนะถอนเลยเราไปดูกันดิอันนี้ปักเสร็จแล้วก็ได้ก็ได้ก็ได้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